ดอกคูณเหลืองอลามอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมบ่งบอกว่าเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนแล้วนะคะนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์กำลังจะเยือนมาถึงค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะเย็นทั่วลามหาสงกรานต์แน่นอนค่ะวันนี้สันซัตเจเดย์นะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมสำหรับการขอพรผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราเรียกประเพณีนี้ว่าประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ค่ะซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมดีๆจากอีสันแซ่บทูเดย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีสันแซ่บทูเดย์จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะวันนี้รดน้ำขอพรแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมกับกิจกรรมดีๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดี๋ยวเราไปตามกิจกรรมดีๆกันเลยค่ะเริ่มกันเช้านี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะคุณผู้ชมอิสันซับเจเดก็ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายอาหารนะคะให้กับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งวันนี้เอาบุญมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมภายในช่องอิสันซับเจเดเลยค่ะความสุขเปลี่ยมล้นก่อนเทศกาลสงกรานต์นำมาฝากคุณผู้ชมก็เตรียมในส่วนของขนมนมเนยนะคะไว้ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ในส่วนของพิธีทางพระพุทธศาสนาก็คือการถวายพระตาหารตอนเช้านะคะให้กับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เราจะสนุกสนานในการเล่นน้ำนะคะก็รับพรแล้วก็ทำบุญกันก่อนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะนี่คือกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากอีกหนึ่งกิจกรรมเดี๋ยวเข้าสู่ประเพณีรดน้ำดำหัวกันเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงประเพณีรดน้ำดำหัวก็ส่งน้ำพระวันสงกรานต์ก่อนนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาตามวิถีโบราณค่ะคุณผู้ชมการส่งน้ำพระนะคะก็เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นการเสริมดวงหนุนนำให้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนั่นเองค่ะวันนี้สันแซบได้ร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระด้วยนะคะก็ขอพรให้กับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมีแต่ความสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันนะคะแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางในการใช้ชีวิตแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ในส่วนของประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่กันเลยค่ะประเพณีรดน้ำดำหัวนะคะคุณผู้ชมขอพรผู้ใหญ่ก็เป็นประเพณีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะก็เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อบิดามารดาผู้ใหญ่แล้วก็ผู้มีพระคุณรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยขอขมาผู้ใหญ่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์จนถึงวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์เลยค่ะวันนี้กิจกรรมดีๆสันแซ่บทูเดย์มีมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคะเทศกาลสงกรานต์เป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่พี่น้องประชาชนหรือว่าบุคคลในครอบครัวได้มีโอกาสเดินทางมารวมตัวกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันนะคะรวมไปถึงการขอขมาลาโทษการขอพรคุณพ่อคุณแม่นะคะบิดามารดานะคะในการอวยพรให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีความสุขที่สุดค่ะซึ่งยศแซ่บชอบเทศกาลสงกรานต์มากๆเลยนอกจากจะได้เล่นน้ำเย็นชุ่มฉ่ำแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้ความสุขทั้งครอบครัวทั้งความสุขหลายๆอย่างอะค่ะมารวมตัวกันแล้วบอกได้เลยว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นอะไรที่ครบรสทั้งความสุขทุกๆอย่างมารวมตัวกันหลายๆคนเชื่อว่านะคะรอคอยเทศกาลแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้อิสันแซ่บเจเดย์ก็เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศต่างๆก่อนที่เราจะเข้าร่วมเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ในช่วงวันที่13 14 15ค่ะเล่นน้ำอย่างมีความสุขเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าขับขี่เดินทางปลอดภัยกันทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะ
อีสานแซ่บทูเดย์ชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูคลิปในขณะนี้นะคะก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มไปพร้อมๆกันกับอีสานแซ่บทูเดย์นี่แหละค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่แสดงออกถึงความรู้สึกแล้วก็ความอบอุ่นจริงๆค่ะเทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่แค่ว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะคะเพราะว่าทั้งประเทศเลยคือเทศกาลแห่งความสุขเราเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลมหาสงกรานต์ค่ะคุณผู้ชมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าใครที่กำลังอยู่กับครอบครัวด้วยกับครอบครัวขนาดนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆขอให้มีแต่รอยยิ้มค่ะคุณผู้ชมเก็บเกี่ยวความสุขเติมพลังกับชีวิตให้เต็มที่นะคะพร้อมที่จะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งไปหาเงินแล้วก็เดินทางอีกครั้งหนึ่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็หาความสุขและถ้าหากท้ออย่างไรอย่าลืมมองกลับมาที่บ้านเทศกาลดีๆเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งครอบครัวรอคุณอยู่ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีมาฝากคุณผู้ชมถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอีสานแซ่บทูเดย์นะคะเล่นน้ำอย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ชมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยปี2566ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็เย็นชุ่มฉ่ำเหมือนสายน้ำค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะ